ค่ะค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะก็เล็งเห็นถึงความสำคัญค่ะก็เลยมีในเรื่องของการรณรงค์ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในช่วงประเพณีลอยกระทงอย่างชัดเจนค่ะรวมถึงการบังคับใช้อย่างเคร่งครัดนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะเราร่วมกันกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเช่นการห้ามปล่อยโคมลอยหรือจุดบั้งไฟในพื้นที่ที่เป็นเส้นทางการบินของเครื่องบินค่ะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงด้วยรวมถึงการงดเล่นดอกไม้เพลิงพลุประทัดหรือมีการยิงปืนขึ้นฟ้าอย่างนี้ค่ะรวมถึงการรณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้าค่ะงดจำหน่ายสุราเครื่องดื่มมึนเมาเพื่อความปลอดภัยนะคะรวมถึงในเรื่องของการขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจราจรทั้งทางน้ำและทางบกด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะขอความร่วมมือให้ผู้จัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะยังคงมาตรการ DMH นะคะ DMH ก็คือการเว้นระยะห่างการสวมหน้ากากอนามัยและการหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำสะอาดนะคะก่อนหรือหลังทำกิจกรรมค่ะทำนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนค่ะดูเหมือนว่าการลอยกระทงในทุกๆปีนะคะมันก็จะมีอุปกรณ์อย่างประทัดยิงปืนขึ้นฟ้าดอกไม้เพลิงมีพลุอะไรต่างซึ่งมันอยู่นอกเหนือจากตัวกระทงด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็มันก็จะมีความสุขสนานที่งอกขึ้นมาจากวัฒนธรรมอีกเยอะทีนี้ถ้าเราจะเน้นอยากจะปลูกฝังเรื่องของวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเพณีลอยกระทงตรงนี้ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมมียุทธศาสตร์ยังไงกับเรื่องนี้คะถ้าสำหรับยุทธศาสตร์ของเรานะคะจริงๆแล้วเราส่งเสริมแล้วก็รณรงค์เรื่องนี้อยู่ในทุกๆปีนะคะซึ่งสำหรับปีนี้นะคะการจัดงานของประเพณีลอยกระทงนะคะของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเรากำหนดจัดในวันที่8พฤศจิกายนนะวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารค่ะคือเราพยายามที่จะเน้นว่าคุณค่าสาระสำคัญของประเพณีเนี่ยสามารถที่จะผูกติดกับศาสนสถานหรือโบราณสถานหรือสถานที่ที่เป็นจุดแลนด์มาร์คของจังของประเทศไทยเราอะนะคะแล้วก็อีกครั้งนะคะอยากให้เยาวชนเด็กๆนะคะรวมถึงผู้ปกครองนะคะได้แนะนำพากันมาเข้าวัดค่ะเพื่อเป็นการปลูกฝังสิ่งนี้ตั้งแต่เล็กๆเพื่อให้เด็กๆเยาวชนที่มาร่วมกันลอยกระทงกับครอบครัวเนี่ยได้เล็งเห็นว่าคุณค่าและความงดงามของประเพณีไทยที่เราผูกติดเชื่อมโยงอยู่กับวัดกับวากับแหล่งน้ำกับอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเน้นว่าสิ่งนี้คือคุณค่าสาระที่ใช้จริงของประเพณีลอยกระทงไม่ใช่สิ่งที่เป็นการจุดพลุการเล่นดอกไม้เพลิงหรือการยิงบั้งไฟยิงปืนขึ้นฟ้าอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นการรื่นเริงในเทศกาลสำคัญสำคัญมากกว่าแต่คุณค่าสาระที่แท้จริงอ่ะก็คือการขอขมาต่อพระแม่คงคาการอยู่กับชุมชนการอยู่กับวัดกับวาอย่างนี้ค่ะซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็กำหนดจัดที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารค่ะวันที่8พฤศจิกายนวันที่8พฤศจิกายนนี้ค่ะส่วนทางจังหวัดต่างๆจังหวัดอื่นๆก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะสำหรับประเพณีลอยกระทงในแต่ละภูมิภาคก็จัดอย่างยิ่งใหญ่ค่ะก็อย่างเช่นจังหวัดสุโขทัยนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะซึ่งเขาก็มีซึ่งในแต่ละภูมิภาคก็จะมีความโดดเด่นของแต่ละลักษณะพื้นที่ค่ะแต่ก็จากเท่าที่ทราบนะคะเนื้อหาสาระของประเพณีลอยกระทงในแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็ให้ความสำคัญของเขาเรียกว่าคุณค่าที่แตกต่างกันของในแต่ละพื้นที่ค่ะซึ่งก็เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของแต่ละชุมชนแต่ละจังหวัดที่เขาปฏิบัติสืบต่อกันมานะคะ